เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสเลสปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าผมเนี่ยจะพูดอะไรนะฮะวันนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยไอ้เหมียวร้องอะไรฮะไอ้เต้าไอ้เต้าโอเคนอกเรื่องแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพูดเร็วไปหน่อยเอาใหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเกม Minecraft เนี่ยมีโต๊ะทำงานหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับการคราฟของหรือแบบทำประโยชน์อื่นๆอะไรเงี้ยผมจะพูดยังไงดีเอาเป็นว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีพวกโต๊ะคราฟอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเตาเผาอะไรพวกเนี้ยคือขนาดของมันเนี่ยเปลี่ยนไปครับทุกคนเออนะครับมันเปลี่ยนไปนะครับขนาดของมันนะฮะคือขนาดปกติของมันได้ว่าเดี๋ยวผมหาเนาะมันอยู่ในนี้ว่ะขนาดปกติของมันก็เนี่ยขนาดบล็อกนึงเลยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไปนะครับก็คือมันมีขนาดที่สั้นลงเอาง่ายๆเลยสั้นลงนั่นเองนะฮะหรือว่าเตี้ยลงนั่นแหละอย่าใช้คำว่าสั้นเลยใช้คำว่าเตี้ยแล้วกันนะครับมีขนาดเตี้ยลงนะฮะบ้านนี้มีเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยอยู่กันยังไงเนี่ยแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าไม่มีกล่องครับไม่มีเตาเผามันอยู่กันยังไงวะเนี่ยฮะชาวบ้านหมู่บ้านนี้เขาอยู่กันยังไงนะครับรวมถึงชาวบ้านนั่นแหละใช้ชีวิตยังไงโต๊ะคราฟก็ไม่มีโอเคช่างมันนะครับผมเนี่ยอันนี้คือขนาดปกติของมันเว้ยอันนี้คือไม่ได้รวมแค่พวกนี้นะมันยังมีอีกเว้ยทุกคนนี่เอาแค่เปรียบเทียบแค่2อันก่อนนี่นะครับอันนี้คือแบบปกติใช่ไหมปกติของมันก็จะมีความสูงเนี่ยบล็อกหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันถูกลดลงมาเป็นครึ่งบล็อกนั่นเองนะครับผมพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมนี่ฮะก็ใช้ได้ปกติใช่ไหมแต่นี่ฮะสแลบแมชชีนนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เอาง่ายๆเลยมันคือสแลบจบที่บอกว่าครึ่งบล็อกเนี่ยมันคือสแลบนั่นเองนะครับผมนะนี่ฮะทุกคนนี่วางเฮ้ยถอยดิเอ้ยโอ้ my god ไม่ถอยผมมาทุกคนโอเคนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะให้คุณผู้ชมเห็นคือมันมีขนาดเตี้ยลงเว้ยเห็นป่ะมันเตี้ยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือแบบมันมีความสูงแค่ครึ่งบล็อกนะฮะแต่ว่าการใช้งานอะไรก็เหมือนเดิมอันนี้คือปกตินะเรามาดูแบบขนาดครึ่งแบบเต็มตาดีกว่าโอเคเราจะเอาบล็อกอะไรมาตั้งนี่เอาแบบสวยๆเอาเป็นบล็อกทองแล้วกันนะฮะโอเควางนี่เลยนี่นะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูเท็กเจอร์นะฮะก็ไม่ต่างอะไรกับของต้นฉบับมากต้นฉบับที่มันปกติเนี่ยเท่าที่ดูนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะตัดครึ่งนึงที่เป็นท่อนล่างออกนะฮะจะสังเกตว่ามันโอ้พวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเนี่ยมันจะส่วนหัวเนี่ยส่วนหัวส่วนปลายมันจะหายหมดเลยเว้ยทุกคนส่วนบนก็ปกตินะฮะคุณผู้ชมฮะในไอ้ส่วนล่างที่มันเอ้ยเดี๋ยวมันไม่มีส่วนเลื่อยหรอผมขอแบบเปรียบเทียบใกล้ๆได้ไหมจะแบบเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบมันต่างกันมากแค่ไหนผมตอนนี้คือผมไม่เห็นส่วนที่มันเป็นในเนี่ยที่มันเป็นเลื่อยอะครับส่วนที่เป็นเลื่อยมันหายไปไหนอะอันนี้คือด้านหลังใช่ไหมด้านข้างเดี๋ยวนะอันนี้คือต้นฉบับเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่ามันแตกต่างเล็กน้อยว่ะก็คือว่าไอคุณอันนี้คือต้นฉบับของมันใช่ไหมต้นแบบเดี๋ยวเรียกว่าต้นฉบับเลยเรียกว่าต้นแบบแล้วกันโอเคจะต้นแบบต้นฉบับก็เหมือนกันแหละเนี่ยอันนี้คือต้นแบบมันใช่ป่ะจะสังเกตว่ามันจะมีเลื่อยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเลื่อยเลยเว้ยอันนี้ดูไปมามันจะเหมือนขวานมากกว่านะครับเออมันไม่มีเลื่อยเนาะถ้าเราสังเกตเนี่ยใช่ไหมจะสังเกตว่าเท็กเจอร์มันจะแปลกไปเล็กน้อยฮะสำหรับโต๊ะคราฟนะครับแต่รวมๆก็
ถ้าไม่สังเกตจริงๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะโอเคผ่านมาแล้วสำหรับโต๊ะครับนะฮะเรามากันที่เตาเผาบ้างดีกว่าเตาเผามาอันนี้ออกเลยทุบทิ้งเลยเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าแบบมันต่างกันเยอะแค่ไหนเว้ยเราพบความต่างอีกแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งเนี่ยที่พบคือส่วนบนแต่อย่าเพิ่งนะใจเย็นโอเคนะครับเราจะมาดูเท็กเจอร์ของเจ้าเตาเผาขนาดเตี้ยนะครับอันนี้คือส่วนบนมันใช่ป่ะโอเคนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะข้างบนก็ไม่มีอะไรแต่ความเปลี่ยนไปนะครับความแตกต่างก็คือจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเห็นไหมสังเกตดีๆไว้ทุกคนมันจะแบบอันเนี้ยเหมือนมันจะมืดกว่ามันจะดำกว่าอันนี้นะครับสังเกตดีๆนะเห็นไหมเนี่ยแหละครับความแตกต่างนะฮะตอนแรกผมก็นึกว่าแบบมันจะตัดครึ่งแค่เอาท่อนล่างออกแต่แบบท่อนบนเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ใช่ครับคือมันแตกต่างกันเล็กน้อยเว้ยแต่ว่ารวมๆการใช้งานก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมืดได้หรอมืดเร็วเกินทับเซตเดย์ดิโอเคมีอะไรอีกมีหีบเรามาเปรียบเทียบเรื่องหีบกันดีกว่าโอเคอันนี้เป็นหีบต้นแบบนะครับต้นแบบอันนี้คือต้นแบบนะเราจะให้ดูหีบเตี้ยบ้างครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเท็กเจอร์ข้างบนอุ้ยข้างบนก็แตกต่างนะเนี่ยแตกต่างอยู่ถ้าสังเกตดีๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาแบบขออันที่ผ่านมาแบบเอาไอ้ต้นแบบกับอันเตี้ยเนี่ยมาเทียบกันดิว่าแบบข้างบนเหมือนกันปะเอ้ยมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนสีมันจะมืดกว่าอันเตี้ยเห็นปะแล้วอันเนี้ยก็มืดกว่าโอเคทุกเรื่องสีมันจะมืดกว่าทุกคนแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยทุกคนมันจะดูแบบเล็กกว่านะแล้วสีมันก็แบบประมาณเนี้ยผมว่าเขาน่าจะแบบพยายามทำให้เหมือนต้นแบบที่สุดแหละแต่ด้วยขนาดที่มันลดไปครึ่งนึงไงมันก็คงเหมือนต้นแบบไม่ได้ 100% หรอกใช่ไหมล่ะนะครับนี่แหละคือความแตกต่างครับแต่ว่ามองรวมๆก็ผมว่าก็เหมือนต้นแบบมากที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าคนไม่ช่างสังเกตจริงๆนะโอเคผ่านมาแล้วเดี๋ยวดูดิมันเรียงได้ปะเรียงไม่ได้หรอมันเรียงไม่ได้นะมันเป็นหีบแยกนั่นนี้โอเคเฮ้ยนี่ก็เดินชนจังเลยโอเคครับแท็บเชสก็ไม่มีแท็บเชสเหรอโอเคมาดูความแตกต่างมาแท็บเชสอยู่ไหนเอ่ยเอาเจอละโอเคอุ้ยลำคาดนี่แน่โอเคแท็บเชสนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะแดงๆไงใช่ปะล่ะแดงๆนิดนึงผมว่าก็ไม่ต่างอะไรกับทีเมื่อกี้มากเท็กเจอร์ก็ไม่ต้องพูดเยอะไปเรามาต่อกันที่โน้ตดีกว่าโน้ตสแลบนะครับมันสรุปมันเป็นสแลบใช่ไหมมันเป็นสแลบครับทุกคนจริงๆแล้วแต่มันใช้งานได้โอเคเฮ้ยผิดอันนั้นอันท้ายฮัลโหลโอ้โหหยิบผิดจนได้โน้ตบล็อกอยู่ไหนนี่จะละเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันจุกบล็อกนะครับโน้ตบล็อกมันอีกอันนึงไม่ใช่เหรอโน้ตบล็อกหาไม่เจอพิมพ์หาแล้วกันจบพอดีว่าแบบเร่งรีบไงไม่ต้องมานั่งเลื่อนหาหรอกพิมพ์มาเลยต่อจากนี้ผมจะพิมพ์แล้วเหมือนลันโอเคนะครับเราจะมาดูเท็กเจอร์นิดนึงผมว่าอันนี้น่าจะเหมือนต้นแบบทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมแตกต่างกันก็รอบๆเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันรอบๆเพราะว่าถ้ามันจะลายแบบนี้ผมว่ามันอาจจะไม่สวยก็เป็นได้นะครับอันนี้คือต้นแบบมันอันนี้คือเฮ้ยจะสังเกตว่าเสียงมันเนี่ยสุดยอดมากอ๋อไม่เกี่ยวมันนี่ผมลืมไปผมวางมันบนบล็อกทองครับเสียงมันเลยเปลี่ยนเสียงมันก็ดูซอฟขึ้นไอ้บ้าเอ้ยผมก็ลืมไปได้โอเคช่างมันครับไปละ
มาเรามาต่อกันที่ TNT ดีกว่าซึ่งมันเป็นอันท้ายสุดแล้วนะฮะเราโอ้ยผิดเรามาดูความแตกต่างสิฮ่าๆรวมๆแล้วถ้ามองโดยเผินๆก็เหมือนกันทุกอย่างอันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือของเตี้ยนะครับTNT ก็ผมว่าก็ทำออกมาสวยนะแล้วดูบนหัวดิบนหัวเหมือนเดิมทุกประการนะครับโอเคนะครับมันก็ไม่มีแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับพวกผมจะใช้คำว่าไอเดียอุปกรณ์เพราะส่วนใหญ่มันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือผมเรียกว่าเครื่องมือได้ไหมผมเรียกว่าเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานโอ้ยยาไปนะครับก็ประมาณนั้นแหละไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันพวกโต๊ะคราฟพวกนี้ที่แบบมีขนาดครึ่งหนึ่งนะมันเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็รวมถึงอย่างอื่นด้วยครับอย่างเช่นโน้ตบุ๊กแล้วก็ TNT นะครับโอเคก่อนจากไปก็จุดสักหน่อยแล้วกันดูดีว่าแบบมันจะระเบิดขนาดไหนนะครับทุกคนดูดิฮ่านี่ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันซอฟลงเว้ยผมรู้สึกว่ามันซอฟลงนะขนาดครึ่งบล็อกเนี่ยโอเคครับก็จะสังเกตว่าระเบิด TNT ที่เป็นขนาดครึ่งนึงกับเต็มเนี่ยต้นแบบเนี่ยคือความเสียหายมันก็ลดไปครึ่งนึงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากจะเอาไปเล่นขำๆนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยมันไม่ตายด้วยโอ้โหอะไรมันจะถึงขนาดนี้เนี่ย